Safe Drive Auto Story เรื่องราวของคนรักรถในวันเสาร์นี้ผมขอนำทุกท่านร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความผาสุกความอยู่ดีกินดีของประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านวันที่13ตุลาคมที่ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปี2564นี้ผ่านเรื่องราวของการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กับรถจนพระที่นั่งจีฟแกรนด์แวกอเนียดังต่อไปนี้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ดึกคืนนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ทรงขับรถจนพระที่นั่งจีฟแกรนด์แวกอเนียด้วยพระองค์เองโดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังลำพยังบ้านกุดตอแก่นเพื่อทรงวางแนวทางในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำสำหรับเก็บกักน้ำให้กับประชาชนในบริเวณนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่เต็มไปด้วยถนนขรุขระเป็นทางเกวียนชายป่าละเมาะทำให้รถยนต์พระที่นั่งถึงกับกระเด้งกระดอนไปตามทางที่มีแต่ความทุรกันดารเพื่อเสด็จพระราชดำเนินท่ามกลางความมืดไปยังทุ่งนาที่มีพื้นผิวไม่เรียบโดยมีไฟฉายของเจ้าหน้าที่คอยส่องนำทางเท่านั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังบริเวณสระบัวของชาวบ้านซึ่งมีรั้วลวดหนามกั้นอยู่และเป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ส่งงานพระองค์ทรงห้ามไม่ให้ตัดลวดหนามโดยทรงให้เจ้าหน้าที่ทำการถางลวดหนามออกแล้วทรงเสด็จพระราชดำเนินมุดรั้วลวดหนามเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวอธิบดีกรมชลประทานที่ตามเสด็จในขณะนั้นได้บันทึกเอาไว้ว่าจะมีพระเจ้าแผ่นดินหรือประมุขของประเทศไหนหนอในโลกนี้ที่จะทรงตรากตรำพระวรกายด้านด้นจนถึงขั้นทรงมุดรั้วลวดหนามด้วยพระวรกายของพระองค์เองเพื่อทรงเสด็จไปหาน้ำให้กับราษฎรได้ใช้ในฤดูแล้งยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ท่านทรงหันกลับมามีพระราชกระแสรับสั่งเตือนว่าอธิบดีอย่าลืมซ่อมรั้วให้เขานะจากข้อมูลดังกล่าวเราจะพบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งจีฟแกรนด์แวกอเนียด้วยพระองค์เองบุกป่าฝ่าดงไปยังพื้นที่ที่เต็มไปด้วยถนนขรุขระหลุมและบ่อทุรกันดารเต็มไปด้วยอันตรายหรือแม้กระทั่งจะต้องทรงขับลุยน้ำลึกเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้ว่าจะห่างไกลหรือยากลำบากเพียงใดพระองค์ท่านก็ไม่เคยหวั่นหรือย่อท้อและเสด็จเข้าไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยอย่างที่เราท่านก็คงจะเคยเห็นจากพระบรมฉายาลักษณ์ยามเสด็จเยี่ยมประชาชนของพระองค์ตามถิ่นทุรกันดารและทั่วประเทศไทยอย่างที่พวกเราคุ้นชินตากันมาแล้วและนี่ก็คือน้ำพระราชฤทัยอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่อประชาชนชาวไทยพระราชพาหนะคันนี้ Jeep Grand Wagoneer เป็นรถยนต์อเมริกันอเนกประสงค์แบบออฟโรดขับเคลื่อน4ล้อรุ่นสูงสุดในสายพานการผลิตของ Jeep รถยนต์ที่เคยเป็นพระราชพาหนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท AMC หรือ American Motor Company โดยบริษัท American Motor Company รับช่วงต่อจากบริษัท Willys Overland Motors ซึ่งอยู่ในการครอบครองของบริษัท Geyser Jeep Corporation จากนั้นบริษัทอเมริกันมอเตอร์คอมพานีหรือ AMC ได้พัฒนา Jeep Wagoneer ในด้านประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อน4ล้อและชัดซีใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทนทานทรหดสามารถใช้ขับลุยฝ่าพื้นที่ทุรกันดารหลุมบ่อโคลนหรือลุยน้ำลึกอย่างที่เราเคยเห็นในพระบรมฉายาลักษณ์ยามเสด็จเยี่ยมประชาชนของในหลวงรัชกาลที่9ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรายละเอียดที่น่าสนใจของ Jeep Grand Wagoneer อาทิเช่นนอกจากจะมีสัดส่วนความสูงที่ออกแบบมาสำหรับการลุยเป็นพิเศษแล้วพื้นที่ภายในห้องโดยสารก็ยังมีการขยับขยายให้มีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและ Jeep Grand Wagoneer ใช้การออกแบบแชสซีระบบรองรับหรือช่วงล่างโดยมีการปรับจุดยึดใช้ยางแท่นเครื่องใช้ยางแท่นเกียร์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อทำให้ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องยนต์ห้องโดยสารนั้นสามารถป้องกันเสียงแปรปลอมจากภายนอกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรถรุ่นเก่าส่วนภายในของ Jeep Grand Wagoneer นั้นยังติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมระบบปรับอากาศนับว่าเป็นรถตรวจการสไตล์ออฟโรดที่มีสมรรถนะสูงคันหนึ่งในยุคนั้นเลยทีเดียว
เป็นที่รู้กันดีว่ารถออฟโรดโบราณนั้นทำมาสำหรับการใช้งานแบบสมบุกสมบันประสิทธิภาพในการวิ่งบนพื้นที่ทุรกันดารนั้นเหนือกว่ารถยนต์แบบอื่นๆซึ่งก่อนหน้าที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงใช้งานรถยนต์พระราชพาหนะจีปแกรนด์แวกอนเนียคันนี้พระองค์เคยประทับรถพระที่นั่ง Land Rover รุ่นซีรีส์3และทรงงานอยู่เป็นประจำแต่ตอนนั้นรถยนต์พระที่นั่งคันดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในสมัยนั้นเส้นทางยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานับประการไม่มีถนนหนทางที่สะดวกรวดเร็วอย่างเช่นปัจจุบันรถยนต์พระที่นั่ง Land Rover รุ่นซีรีส์3นั้นไม่มีระบบผ่อนแรงระบบช่วยพวงมาลัยหรือระบบอำนวยความสะดวกอะไรแม้แต่น้อยดังนั้นฝ่ายราชยานยนต์หลวงจึงได้สั่งซื้อจีปแกรนด์แวกอนเนียรุ่นนี้เพื่อให้พระองค์ท่านประทับและสามารถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่รถยนต์แบบอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ตามพระราชประสงค์ในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยJeep Grand Wagoneers รถยนต์พระที่นั่งเพื่อการทรงงานตามพื้นที่ทุรกันดารที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงขับด้วยพระองค์เองนั้นเป็นรถยนต์ Jeep Wagoneers Broms รุ่นปี1983ตัวรถนั้นมีการออกแบบให้เป็นรถยนต์อเนกประสงค์อีกทั้งตัวรถยังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นรถยนต์อเนกประสงค์แบบตรวจการขนาดใหญ่เหมาะแก่การลุยด้วยโครงสร้างแบบ Body on Frame รถยนต์มีความยาวตลอดทั้งคัน 4,753 มม.มีระยะฐานล้อ 2,761 มิลลิเมตรและหนัก 1,895 กิโลกรัมรถยนต์พระที่นั่งใช้เครื่องยนต์แบบ V8 ปริมาตรความจุ 5.9 ลิตรระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์คู่ Two Barrels Carburetor ให้กำลัง141แรงม้ามีแรงบิดสูงสุด309นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ3สปีดขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาโดยมีฟังก์ชันในการขับเคลื่อน4ล้อด้วยระบบเกียร์ Select Track รหัส NP229 โดยจุดเด่นของระบบเกียร์ตัวนี้นั่นก็คือการที่ตัวรถสามารถขับเคลื่อน4ล้อในตำแหน่ง Four High ได้บนถนนลาดยางทั่วไปและระบบตัวเดียวกันนี้ที่อยู่ในรถยนต์พระที่นั่งเป็นระบบเกียร์ที่เป็นมรดกสำคัญส่งทอดมายังระบบเกียร์ของจี๊ปในรุ่นต่อๆมาอีกด้วยพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9กับการทรงขับรถยนต์ Jeep Grand Wagoneers ด้วยพระองค์เองเพื่อทรงเข้าไปสำรวจแก้ไขปัญหาหาแหล่งน้ำและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามพื้นที่ห่างไกลความเจริญนั้นมีมากมายทั่วประเทศในปัจจุบันโครงการตามพระราชดำริที่เกิดขึ้นหลายพันโครงการได้นำความสุขและความสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยจนอาจจะกล่าวได้ว่ารถยนต์ Jeep Grand Wagoneer คันนี้เป็นรถยนต์คู่พระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่9เลยก็ว่าได้รถยนต์พระที่นั่ง Jeep Grand Wagoneer ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่หอราชมงคลสวนหลวงร.9เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมในพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นไว้ในพระราชหฤทัยว่าจะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ผ่านพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดพระชนชีพของพระองค์ที่มีต่อราษฎรทุกคนในประเทศไทยช่วงออโต้สตอรี่ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทะสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ข้อมูลเรื่องรถยนต์พระที่นั่ง Jeep Grand Wagoneers และภาพประกอบขอขอบคุณคุณอาคมรวมสุวรรณคอลัมนิสต์หน้ายานยนต์ไทยรัฐออนไลน์เว็บไซต์ autodef.com เว็บไซต์ XO Auto Sport และพันทิป .com ใส่เด็ดเซฟเซฟไดรฟ์ใส่เด็ดเซฟเซฟไดรฟ์ใส่เด็ดเซฟเซฟไดรฟ์